ังมีมุมเล็กๆรอเราอยู่ตรงนั้นสำนักงานปปส.ภาค2จังหวัดชลบุรีนำคณะสื่อมวลชนภาคตะวันออกเข้าร่วมสัมมนาด้านการปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ตะวันออกคณะสัมมนาสื่อมวลชนภาคตะวันออกของเรานะคะก็ได้เดินทางมางานที่สอปสจของสมุทรสงครามนะคะก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะจากฝ่ายเลขานะคะแล้วก็ผู้เข้าร่วมเองก็ให้ความสนใจที่จะซักถามประเด็นรวมถึงให้ข้อมูลในเรื่องของข้อเสนอแนะนะคะแล้วก็มีข้อฝากให้กับสำนักงานปปสได้ไปดำเนินการต่อไปนะคะก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีแล้วทุกคนก็มีความยินดีกับการดำเนินงานของสำนักงานปปสนะคะรวมถึงเราก็ได้ฝากในเรื่องของสายด่วนนะคะของเรา1386ที่ให้ทุกหน่วยได้ร่วมกันเป็นแจ้งข่าวเบาะแสต่างๆนะคะซึ่งจะปลอดภัยในเรื่องของชีวิตของท่านที่ให้ข้อมูลด้วยนะคะในส่วนยาเสพติดก็ได้เห็นข้อหนึ่งว่าการทำงานจะมีตัวสั่งรวมถึงการทำจากโมไบล์ข้อคำถามนะคะจากผู้เข้าในเรื่องของประเด็นของการรายงานนะคะว่า มีการดำเนินงานในเรื่องของวัดเป็นอย่างไรปัญหาที่เราพบจากการจับสึกนะคะซึ่งของหน่วยงานของสปสจก็มีมาตรการในการบูรณาการร่วมกันซึ่งก็ไม่ต่างกับสำนักงานปปสภาค2นะคะในปีที่ผ่านมาเราก็ได้มีการดำเนินงานร่วมกันนะคะกับหน่วยงานพื้นที่ตำรวจนะคะที่จะเข้าไปดำเนินการตรวจค้นนะคะในเรื่องของตามข้อมูลร้องเรียนนะคะซึ่งเราไม่ได้ดำเนินการเองจะตามที่ประชาชนให้ข้อมูลเบาะแสมานะคะแล้วก็ดำเนินการนะคะนี้ก็จะมีมาตรการที่ให้ความสำคัญนะคะในกลุ่มเป้าหมายต่างๆค่ะครับสำหรับการบูรณาการในเรื่องของปัญหาที่เราพบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับพระภิกษุสงฆ์นะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดนะครับในส่วนของสำนักงานปปส.ภาค2เองเนี่ยก็จะมีการบูรณาการร่วมกับศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระดับจังหวัดนะครับซึ่งมีเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นเจ้าที่ตำรวจทางฝ่ายปกครองนะครับเจ้าที่สาธารณสุขนะครับมีการระดมกำลังกันในส่วนของการดำเนินงานตามเรื่องร้องเรียนดังกล่าวนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการเข้าจู่โจมนะครับในเรื่องการตรวจปัสสาวะพระภิกษุสงฆ์ที่ได้รับเรื่องร้องเรียนมาหรือว่าจะเป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับมีนโยบายหลักๆในเรื่องของการที่จะสอดส่องดูแลนะครับเรื่องเฝ้าระวังเกี่ยวกับพระภิกษุสงฆ์ที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดก็จะมีเรื่องการตรวจสุขภาพพระสงฆ์นะครับโดยบูรณาการการทำงานแบบละมุนละม่อมนะครับโดยมีเจ้าที่สาธารณสุขเนี่ยปกติก็จะมีการตรวจสุขภาพพระอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตรวจทางด้านเบาหวานความดันอะไรต่างๆเราก็จะใช้ชุดตรวจปัสสาวะเนี่ยไปร่วมในการที่จะเป็นอุปกรณ์ในเรื่องการตรวจปัสสาวะพระสงฆ์ไปด้วยในตัวนะครับแต่สำหรับเมื่อพบพระภิกษุที่มีการเกี่ยวข้องกับเรื่องยาเสพติดอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการรูปแบบของการปกครองหรือว่าทางวินัยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบางแห่งก็จะมีเรื่องของการพระภิกษุสงฆ์อาจจะมีการสึกนะครับหรือว่าจะเป็นรูปแบบของการบริหารจัดการในส่วนของการนำพระภิกษุสงฆ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวเนี่ยเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาต่อไปนะครับซึ่งในระดับนโยบายก็ยังมีการกำหนดให้ผู้เสพเป็นผู้ป่วยอยู่นะครับก็ไม่ได้มีการดำเนินคดีแต่อย่างใดโดยมีการศึกษาดูงานชมการสาธิตอุปกรณ์ด้านการตรวจยาเสพติดตามกระบวนการด้านปราบปรามยาเสพติดโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ภาคตะวันออกโดยในการศึกษาดูงานจังหวัดสมุทรสงครามซึ่งเป็นพื้นที่ศึกษาข้อมูลเพื่อนำมาเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาให้กับภาคตะวันออกจากนั้นได้นำคณะสื่อมวลชนศึกษาดูงานโครงการต่างๆทั้งด้านอาชีพและแนวทางด้านเศรษฐกิจพอเพียงของจังหวัดสมุทรสงครามเดินต่อเนี่ยก็จะต้องมีหลักฐานของวงการมันไป
ล็กๆรอเราอยู่ตรงนั้นรอให้เธอกับฉันออกไปค้นไปตามหามุมนี้ไว้ย้อนใจเอาไว้นั่งห้อยขามุมนี้ไว้สบตาแลกหัวใจกันและกันมีมุมสวยๆไว้วาดฝันอีกเป็นร้อยมีเดือนมีดาวมีดอยอีกเป็นล้านมุมเล็กๆแต่ความรู้สึกมหาศาลอยู่ในเมืองไทยบ้านของเรามุมเล็กๆแต่ความรู้สึกมหาศาล